รถสปาด้วย
าร์ทออกไหนเฮนาวเหรอโอ้ไม่มีใครคุยกับเราเลยครับเหงาจริงๆเลยเราจะไม่ตายนะ
ายกันตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้นะครับถ้าเจอวิทย์ท่านผู้ชมผมกลับมาแล้วผมมองหาไอ้แม่มดตัวร้ายเมื่อกี้มาหายไปไหนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นมันไหมครับตรงนั้นนะฮะเห็นอะไรแวบๆไหมใช่ครับมันคือประตูตั้งติดฟังหาไอ้ชั้นเพิ่มBye.
บ้านกันเถอะสองครับคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านของผมนะครับแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ไก่จากสองตัวนะฮะตอนนี้มีเป็นฝูงเลยสวัสดีกุ๊กกุ๊กไก่เมื่อคืนปล่อยไว้ผมก็กลัวว่าจะมีเกียนตัวนึงวิ่งมาตีเดี๋ยวผมจะไปที่เกียนเองนะครับซอยช่วยกันเกียนครับก็เราไม่เจอแครอทนะเพราะดังนั้นทุกครั้งที่เจอหมูสามารถฆ่าได้เลยแล้วก็เรามีนมนะฮะนมจากวัววัวพัดจะไล่บ้านเรานี่เองแล้วบ้านที่ยังต่อเติมไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างกันต่อนะก็ไม่มีใครมาขโมยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้ปกติแล้วก็คนน้อยนะเป็นเวอร์ชั่น 1.7.2 เดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นนะก็ใส่
ใส่ลิงก์ไว้ใต้ description หลังจบคลิปก็ไปสนับสนุนเซิร์ฟก็ได้นะฮะจะไปเติมหรือว่าจะมาเล่นเก็บตังค์แบบผมก็ได้นะครับแน่นอนฮะถ้าคุณมีเงินพอที่จะโปรเทคแล้วเนี่ยคุณจะมีความภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าถ้าคุณเคยเล่นภาค 1.00 นะภาคล่าที่เก่าที่สุดของ Minecraft นะคุณจะรู้ถึงความลำบากในการไม่มีปลั๊กอินต่างๆนะแน่นอนครับเหมืองที่เราได้มาโดยที่ไม่ต้องขุดได้แมนมอนกระกาก็คือเหมืองที่ผมทำเอาไว้นะฮะเป็นเสาจริงๆนะพวกนี้ก็ข้อเสียของเซิร์ฟก็คืออย่างที่เห็นนะพอเช้ามาเนี่ยมอนมันยังไม่หายดีนะเราก็เสี่ยงที่จะตายได้เช่นคีเปอร์ดังคลิปแรกที่ตั้งชื่อว่า Survival with Keeper นะเพราะว่าผมเจอคีเปอร์ระหว่างทางที่เดินมาบ้านนะมันก็มีหมดทุกเซิร์ฟเลยไอ้น้องนะครับเหมืองมันมีสิ่งต่างๆอยู่นี้นะที่ผมทำเอาไว้แล้วก็แร่ที่ขุดแล้วนะครับอู้แต่อันเนี้ยไม่ใช่นะฮะอืมเรียบร้อยเลยคีปเปอร์โถ่สุดเลยมันดูไม่เป็นธรรมชาติเลยเดี๋ยวพาร์ท2นี่เนื่องจากพาร์ทแรกเนี่ยเฟลครับเสียงไมค์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่และร้านในร้านเนี่ยมันไม่ค่อยเงียบดังนั้นเราจะไปทัวร์สปาวกันใหม่รอแป๊บนะครับขอเก็บเวลแป๊บเห็นไหมสไปเดอร์แมนมาแล้วเราเจอแม่มดนะฮะเซิร์ฟนี้สำหรับเซิร์ฟนี้มีแม่มดถึงเกิดด้วยนะฮะแล้วการฆ่าแม่มดเนี่ยจะได้ถึง15พัทเลยทีเดียวแล้ว12พัทไม่มีน้ำมันแป้งเย็นในสัตว์ครูพูดตอนที่อัดคลิปอยู่ด้วยเอาพี่แม่ไปไหนมาไหนหายไปไหนมาตั้งนานแล้วก็เวอร์ชันนี้ครับเอ็นเดอร์แมนถูกปรับใหม่ให้หลบเราฮะแต่มันสามารถอยู่ตอนกลางวันได้นะหลบเราเมื่อวิ่งเข้าไปตีนะหายไปไหนมาอู้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 นี่คือคีเปอร์ครับจะผงคีเปอร์นะครับสามารถทำได้ทั้งนำไปเอาไปทำยาได้แล้วก็เอาไปทำผู้ได้นะครับเหมือนที่ใหม่ต่อยป้าไปสปากันดีกว่าครับคุณนะฮะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยนะครับกับเซิร์ฟอีซี่พัทนะสปากับผมคริสต์มาสนะมีคนเดียวไม่มีใครมาเลยนะฮะนี่คือทีมงานของเซิร์ฟเขานะฮะสตาฟวินสตาฟเนซุมิอะไรสักอย่างนะไม่มีสกินสตาฟฟันซ่านะฮะแฟนแอดมินนะครับชื่อออมมีไลจ๊ะฟิลินซี่นะฮะสตาฟด็อกกิฟอะไรสักอย่างนะฮะสตาฟโอ๊กวันอ่านไม่ออกครับโอ๊กทีวีแล้วกันฮะสตาร์พุทธแล้วก็สตาร์มาสเตอร์เคพีนะฮะตรงนี้ก็เป็นคำสั่งต่างๆนะที่เมมเบอร์สามารถทำได้ก็สปาววาร์ปโฮมทีวีเอทีวีเอเซฟเซฟโฮมทีวีดีนานะฮะนี่คือคุณต้องไปซื้อที่เว็บช็อปนะฮะเว็บต่างๆยศต่างๆฮะความสามารถของมันก็อย่างที่เห็นนะฮะมาอ่านเอาเองเลยฮะเดี๋ยวผมใส่ IP ให้ฮะอันนี้คือหินแคสนะฮะ
สามารถนำมาแลกได้นะครับมีดาบมีธนูไปเที่ยวคนนกน็อกแบ็กก็เป็นพวกชุดเกาะนะฮะชุดเกาะเพชรชุดหนังโป้นะแล้วตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นทางออกเดียวของเซิร์ฟนี้นะฮะสามารถกดโน้ตได้นะกดเปลี่ยนโน้ตแล้วก็ดึง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 แล้วก็ตรงนี้นะครับไม่ใช่ทีวีนะฮะมันคือแมปแมปนำมาแปะๆเอาไว้นะฮะมันจะบอกนะฮะว่าเราอยู่ตรงไหนของแผนที่นี้นะแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อนี่ของบริจาคฮะทุกคนมานี่ต้องลองกดดูฮะว่ามันแอดมินเขาบริจาคอะไรมั่งนะแล้วตรงนี้คือยศที่มาสามารถซื้อได้นะยศบนหัวนะเป็นหลักร้อยหลักพันนะฮะใช้เงินซื้อหรือเปล่าลองดูอ่ะฮะลองดูครับหนึ่งร้อยล้านอยู่บาลานซ์คนจนซื้อยศคนจนแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะฮะมันคือสิ่งที่เรียกว่าการพนันนั่นเองฮะเราจะไม่สามารถเล่นได้เลยถ้าเราไม่มีตังค์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยผมไม่มีโปรเทคเพราะฉะนั้นรอมีโปรเทคก่อนแล้วค่อยมาเล่นดีกว่านะครับเล่นตรงนี้นะฮะก็เป็นมุมแจกของฟรีนะฮะแจกของฟรีตามมีตามเกิดนะฮะขอบาปหน่อยล่างข้อเสียของสตาร์เซิร์ฟนี้ก็คือมันมีมอนเกิดนะฮะแล้วก็บูชเชอร์สุ่มนะฮะแบบฆ่ามอนเองแบบสุ่มๆนะฮะนี่คือตลาดนะครับเรียกได้ว่าตลาดมืดเลยก็ว่าได้ผู้เล่นจะมาขายของในนี้นะซื้อของขายของในนี้นะมีคนซื้อดอกไม้ผมนะสัญญาซื้อขายมันคือสัญญาซื้อขายนะคุณสามารถทิ้งได้นะโดยถังขยะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยังมีช็อปตรงนี้ฮะช็อปตรงนี้สามารถขายของได้คุณมีของคุณต่อยนะคุณได้เงิน15พัดเป็นไงฮะแล้วก็ข้าวครับต่อยคุณได้เงิน54พัดนะฮะฟักทองครับต่อยคุณได้25พัดนะฮะสุดยอดจริงเลยแล้วก็โปเตโต้นะฮะต่อยปุ๊บคุณจะได้เงินนะฮะแต่ผมว่าโปเตโต้น่าจะขายดีกว่านะครับเลี้ยงแกะด้วยก็ดีนะครับเอาข้าวไปลากมานะฮะแล้วก็ทำที่ตัดขนแกะเอามาขายขายของต่างๆนะข้างล่างอันนี้ล่าสเกลตันอันนี้ล่าแมงมุมอันนี้ล่าไก่อันนี้ไปทะเลทรายอันนี้ละอันนี้รอไก่ออกไข่นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับกับผม KTG นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเซิร์ฟที่ผมเคยเล่นเอาไว้นะครับคือเซิร์ฟ Easy Cup นะครับอันนี้คือบ้านของผมเขตแดนของผมนะฮะที่มีโปรเทคเอาไว้อยู่นะฮาลูเกอร์ไปดูสเปนเฮ้ยมีคนเข้ามาสปาวใหม่หน่อยกันดีกว่าครับนี่ครับก็คือสปาวใหม่ของเซิร์ฟนี้นะเหมือนเป็นเกาะกลางน้ำนะฮะก็นี่จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกที่เติมเงินนะฮะผมไม่ใช่พวกเติมเงินนะแต่ผมแค่เป็นผู้เล่นธรรมดาที่มารีวิวนะครับส่วนตรงนี้นะก็เป็นโซนอีเวนต์นะแล้วก็โซนอาร์เกดนะครับแตกของตรงนี้นะโชว์ละโชว์ละตรงนี้ก็คือ AFK นะครับจุดที่คนที่เขาไม่เล่นแล้วเขาจะมาไหลไหลขึ้นตรงนี้นะไหลไหลวนอย่างนี้นะไม่ตายแน่นอนครับรับประกันเลยอันนี้คือช็อปนะครับช็อปนะครับเราจะสามารถที่จะ
ปลูกข้าวปลูกพืชหรืออะไรนะครับมาเอามาขายเพื่อที่จะซื้อโปรเทคได้นะหรือว่าจะซื้อยศตรงนู้นก็ได้นะเดี๋ยวมาไปนะฮะแล้วนี่ก็สามารถซื้อได้อันนี้โซนที่ซื้อขายนะก็แล้วแต่ใครจะมาซื้อมาขายกันนะฮะอาหารอันนี้คือจุดที่เอาไว้แจกของตะก้อนดาบไม้ลงเท้าหนังแล้วก็กางเกงหนังนะครับไปโปดูจัดก็คือข้างล่างเดี๋ยวมันมีประมาณบล็อกนะครับทำให้สามารถที่จะได้ของมาได้นะครับคือมันกิฟต์ให้เราเลยคือมันจะส่งของเข้าตัวเราเลยประมาณนั้นครับแล้วก็จะดูตรงโซนต่อไปครับคือ Manager of the Server นะครับสำหรับแอดมินนะครับแอดมินคนแรกครับไปสตาฟคนแรกครับสตาฟอาร์มแล้วสตาฟวินสตาฟอุ้มนะครับคนต่อไปก็แอดมินสปรินต์นะครับแอดมินซานแอดมีแอดใหญ่ครับแล้วก็แอดมินออมครับนี่เป็นสองคนนี้เป็นแฟนกันครับก็สตาฟสตาฟปุ๊กนะครับแล้วก็สตาฟจิมมี่ครับมีวงเล็บกากด้วยนะแหมสตาฟภูมิครับมาสเตอร์เจอร์ปีนะแล้วก็สตาฟครับเพลงครับเนสซูมิ SM นะฮะแล้วก็อุ้ยแม่ไปตาคนนี้ครับดังดีมีดีโอ้โหอะไรมาโอ้ดโอ้ดวันอะไรอือทีวีสักอย่างนะฮะก็ไปดูสักที่เป็นเทศกาลลอยกระทงนี่ลอยกระทงกันเถอะเนี่ยกระจกลอยเอากระจกมาลอยเลยทีเดียวก็จะมีโซนลับต่างๆนะฮะเป็นบาร์ที่เล็กชมคนต่อสู้นะครับเวอร์หนึ่งเวอร์สองเวอร์หนึ่งเวอร์สามเวอร์ห้าเวอร์หกนะครับแล้วก็นรกอันนี้จะเข้าไปนะครับดักควายครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับวันที่รับชมจะน่าผมครับไม่มีเอาโทรนะโอเคนี่แหละบายแย่จะปืน